้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตหวังวิวัฒนาและกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนรินวุ่นกลิ่นหอมนายกสมาคมการค้าดิจิทัลไทยอีกกลุ่มหนึ่งสมมติว่ากลุ่มหนึ่งที่บอกว่าเอ้ยพระก็คือพระจะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวเราทำคนกลุ่มนี้เขาจะคำว่า unbelievable เนี่ยมันจะมีอยู่สองแบบเขาสอนผมมาอีกทีนะหนึ่งก็คือไม่ได้มีกำลังไปซื้อพอขนาดนั้นแต่ถ้ามีเงินก็อยากได้ไหมอยากได้เนี่ยกลุ่มไม่เชื่อเขาก็เลยจะมีเครื่องประดับหรือเครื่องรางอีกแบบหนึ่งเอามาให้เช่นปี่เซียแล้วก็ไอ้พวกเสือคาบดาบหรืออันที่คนชอบไปขอมาบ่อยก็คือกังหันแชกงเหมียวที่วัดแชกงเหมียวที่ฮ่องกงอ่ะคือไม่ได้มีตังค์ซื้อพระเครื่องแบบโอ้โหองค์ละ 4-50 ล้านแต่ถ้าหลักพันเนี่ยซื้อได้อันนี้เขาเรียกว่ากลุ่มอันบิลีฟอันใหญ่แต่ว่าบิลีฟเรื่องที่มันแอฟฟอร์ดไหวราคาแอฟฟอร์ดไหวอีกกลุ่มนึงก็คืออันบิลีฟแล้วก็ไม่เชื่อเลยว่าของพวกนี้จะทำอะไรเขาได้แต่สามารถโน้มน้าวได้ว่าคุณจะได้ดีก็ต่อเมื่อคุณมอบสิ่งดีๆให้คนอื่นก็จะกลายเป็นว่าเองอ่ะต้องซื้อของสิ่งนี้ซื้อให้คนอื่นแล้วผมก็เองดูแล้วพอเองดูปุ๊บเองก็จะกระเดินก้าวหน้าสุดท้ายของที่เขาขายให้ก็คือกลุ่มบีลีฟและอันบีลีฟสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเราต่อกันถึงเรื่องการคุยเกี่ยวกับโอกาสของธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับของไทยที่จะส่งออกไปสู่ตลาดโลกโดยฉายภาพให้เห็นจากตลาดของจีนนะคะว่าน่าสนใจและเราจะเรียนรู้เรื่องนี้ยังไงได้บ้างคุณตรินวุ่นกลิ่นหอมนายกสมาคมการค้าดิจิทัลไทยและกรรมการการค้าข้ามแดนจีนคุยในตอนที่แล้วนะคะทำให้เห็นว่าสิ่งที่มีเรียกว่าเป็นแต้มต่อมากก็คือว่าทั้งขนาดแล้วก็ไซส์ของธุรกิจนี้ในจีนเนี่ยมีในจำนวนที่เรียกว่าใหญ่แล้วก็เยอะมากแต่ว่ามีตัวสำคัญคีย์เวิร์ดหนึ่งนั้นก็คือเรื่องของ data information หรือว่าข้อมูลที่จะสามารถทำนายทายทักอนาคตได้ล่วงหน้าแล้วก็รู้ความเคลื่อนไหวหมดว่าตลาดตรงไหนต้องการสินค้าแบบไหนการที่มี predictive data หรือข้อมูลที่จะใช้ในการวิเคราะห์แล้วก็อ่านเกมสถานการณ์เรียกว่ารู้เขารู้เราเนี่ยแหละค่ะเป็นตัวปัจจัยสำคัญที่ทำให้จีนเนี่ยเป็นตลาดที่ไม่ใช่แค่อยู่ในประเทศเท่านั้นแต่ยังสามารถจะเป็นประตูเพื่อเปิดไปสู่ตลาดโลกได้ในกลุ่มของธุรกิจเครื่องประดับอัญมณีของไทยเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพชรพลอยหยกหรือว่าหินสีหรือว่ากลุ่มของไข่มุกเนี่ยเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เรียกว่าทำรายได้เข้าประเทศอย่างมหาศาลในแต่ละปีที่ผ่านมาก็เรียกว่ามูลค่าสูงเป็นลำดับต้นๆของธุรกิจที่ส่งออกเลยและคนไทยเนี่ยเรื่องคุณภาพเรื่องฝีมือไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะเรียกว่าแรงงานฝีมือหรืองานทางด้านของดีไซน์การออกแบบของไทยฝีมือไม่ธรรมดาแต่ว่ามันจะยกระดับแล้วมันจะขยับพัฒนาไปกว่านี้ได้มากแค่ไหนมีโอกาสอยู่ค่ะแล้วก็มีช่องว่างสำหรับการขยายมุมมองของความคิดของการนึกถึงว่าเครื่องประดับอัญมณีมีมากกว่าแค่เอาไว้ตกแต่งในร่างกายเนื้อตัวหรือว่าเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันไหมมันสามารถจะออกแบบการดีไซน์ไปสู่ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ๆที่โดนใจกับกลุ่มลูกค้าเฉพาะเจาะจงเพิ่มมากขึ้นได้หรือไม่คุณตรินจะคุยกับเราสวัสดีครับคุณโสภิตและคุณผู้ฟังทางบ้านครับประเด็นที่อยากจะให้ขยายผลต่อว่าเรื่องของดีไซน์หรือการออกแบบสำคัญมากๆและไปผูกโยงกับอีกประเด็นที่คุณตรินแตะไว้ในครั้งก่อนว่าmindset หรือวิธีคิดหรือมุมมองการนิยามขอบเขตของคำว่าเครื่องประดับที่ว่าเนี่ยมันไปได้ไกลกว่าแค่ที่ใช้ตกแต่งยังไงคะจริงๆถ้ามอง2กลุ่มก่อนเนาะยังเป็นเครื่องประดับเหมือนเดิมเครื่องประดับแบบความเชื่อของประเทศนั้นๆไปเลยครับกับเครื่องประดับแบบที่คนเราใส่ทั่วไปอย่างเช่นแหวนแต่งงานยกตัวอย่างเลยนะครับก็จะเป็นแหวนเพชรแหวนมั่นก็จะเป็นแหวนเพชรไอ้นี่คือเบสิกสุดแต่ถ้าสมมติว่าเราอยากขายเจาะกลุ่มลูกค้าอีกกลุ่มนึงครับสมมติว่าให้ราคาพรีเมียมกว่าแหวนเพชรปกติแพงกว่าแหวนเพชรปกติใช้เพชรเท่าเดิมทำยังไงครับถ้าเป็นคนจีนที่รู้ข้อมูลตอนที่ผมไปดูตัวอย่างสินค้าชิ้นงานที่เขาทำ made by order นะครับให้กับลูกค้าชาวอังกฤษนะครับก็คือรวมไอร์แลนด์รวมอังกฤษแล้วก็รวมหมู่เกาะของอังกฤษทั้งหมดครับเขาจะเรียกว่าแหวนคาลดา CLADDAGH ครับอ่านว่าคราวครัชดาหรือคราวดาเนี่ยแต่ว่าคนจีนเนี่ยสอนผมว่าออกเสียงว่าครัชดาลิงครับลักษณะของแหวนเนี่ยจะไม่เหมือนแหวนทั่วไปละตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับรูปหัวใจนึกออกใช่ไหมครับมันจะเป็นรูปหัวใจจะเป็นเหล็กก็ได้เป็นเงินก็ได้เป็นหยกเป็นทับทิมหรือเป็นเพชรก็ได้แล้วก็เหนือตัวหัวใจครับจะเป็นมงกุฎแล้วก็ข้างๆหัวใจซ้ายและขวาจะเป็นรูปมือสองข้าง
ซึ่งแทนความหมาย3อย่างครับหัวใจเนี่ยแน่นอนความรักมงกุฎเนี่ยความซื่อสัตย์ก็คือให้คุณเป็นควีนแค่คนเดียวถ้าผู้หญิงให้ผู้ชายก็จะเป็นคิงให้คุณเป็นคิงของฉันแค่คนเดียวแล้วก็มือสองข้างแทนมิตรภาพที่เราจะจับมือไว้ตลอดไม่ปล่อยมือออกจากกันแหวนคัตราเนี่ยครับก็คือมีเฉพาะที่สหราชอาณาจักรหรืออังกฤษใช้ถามว่าเวลาคนไทยเนี่ยเรารู้ไหมว่ามันเคยมีแหวนแบบนี้แล้วเราอยากเอาไปขายอังกฤษไม่รู้ครับจริงๆหมดอายุกับการมันเยอะมากไม่มีใครทราบเรื่องตำนานแหวนความรักแบบนี้เลยแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าคนจีนเขาไปอ่านโปเอมหรือนวนิยายอะไรถึงรู้ว่าคนอังกฤษชอบแล้วพอเขาทำราคาได้ไม่แพงมากครับมันกลับมาเป็นที่นิยมเพราะว่าหนุ่มสาวหรือคนที่ต้องการสร้างครอบครัวรู้สึกเอื้อมถึงในราคาไม่แพงก็ประมาณวงหนึ่ง300,000 กว่าบาทอันนี้คือจากที่เมื่อก่อนตอนที่เราขายครับแหวนแต่งงานหรือแหวนหมั้น1 กะรัตเล็กๆหรือไม่ถึงกะรัตอยู่ที่100,000 กว่าบาทแต่พอเอารูปมือเข้าไปใส่ด้วยเอาหัวใจเข้าไปใส่ด้วยเอามงกุฎเอาไปใส่ด้วยเอาเทียร่าของสําหรับผู้ชายผู้หญิงนะไปใส่ด้วยมันก็เลยกลายเป็นเพชรแทนที่จะขายเพชรได้เม็ดเดียวที่เป็นรูปหัวใจครับมันกลายเป็นว่ามือซ้ายมือขวาหัวใจแล้วก็มงกุฎขายได้4 เม็ดในแหวนวงเดียวอันนี้คือความฉลาดในการเอาตำนานความเชื่อราคาที่ทำได้ไม่แพงมากไปขายนี่เขาเจาะเป็นประเทศเลยนะยกตัวอย่างฝรั่งเศสเมื่อกี้เทปก่อนหน้าก็เคยเกริ่นไปแล้วครับไอตัวที่เป็นดอกลิลลี่เนาะก็ตัวจี้เฟอร์ดาลิสที่เป็นดอกลิลลี่แทนความบริสุทธิ์ใช้ในโอลิมปิกแต่จริงๆใช้ได้หลายกรณีนะครับอีกอันหนึ่งที่คนฝรั่งเศสชอบให้เฟอร์ดาลิสเนี่ยครับถ้าไม่ได้เป็นจี้ช่วงกีฬาโอลิมปิกที่ผ่านมาเขาก็จะให้เป็นสร้อยครับสำหรับสร้อยเนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าผู้หญิงหรือผู้ชายคนนั้นนะครับกำลังจะออกไปแต่งงานมีครอบครัวใหม่พ่อกับแม่เนี่ยก็จะมอบให้เช่นพ่อกับแม่มอบให้ลูกสาวเวลาลูกสาวใส่ไปปุ๊บผู้ชายจะรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้บริสุทธิ์สำหรับคุณอันนี้ก็จะเป็นอีกธรรมเนียมหนึ่งก็ขายได้ครับอันนี้ก็เป็นคนจีนที่รู้มาว่าฝรั่งเศสชอบแบบนี้ก็พยายามเจาะตลาดฝรั่งเศสแบบนี้แต่อย่าลืมว่าวัตถุดิบก็ยังเป็นพวกอัญมณีที่จีนซื้อมาครับแล้วก็มาแปรรูปอิตาลีก็มีครับเป็นเครื่องประดับแล้วก็เป็นเหมือนลายครับที่อยู่ตามกระจกเวลาเราไปโบสถ์ต่างประเทศโดยเฉพาะโบสถ์อิตาลีครับเราจะเห็นที่เป็นกระจกสีใช่ไหมครับลายประดับกระจกสีลายประดับเราจะสังเกตว่าลายประดับเวลาเรียงเรานึกไม่ออกว่ามันคือลายอะไรแต่ถ้าไปอิตาลีเราจะสังเกตได้ว่ามันคือเลดโคอรัลก็คือลายปะการังสีแดงถามว่าทำไมเพราะว่านักบุญต่างๆของอิตาลีครับตรงโต๊ะนักบุญหรืออะไรต่างๆมาไม่ทราบว่าตำนานมาได้ยังไงนะครับแต่ว่าปะการังแดงเนี่ยเหมือนมีตำนานว่านักบุญท่านหนึ่งเคยเอามาใช้แกว่งๆแล้วก็ไล่สิ่งชั่วร้ายแล้วก็พวกที่มีอาการเจ็บป่วยสมัยเขาเรียกว่ายุคมืดนะครับของคริสต์ศาสนาหลังจากนั้นมาก็คนอิตาลีก็เลยพกไอเลดโคอรัลเนี่ยหรือปะการังแดงเนี่ยครับไว้เสริมบารมีตามโต๊ะทำงานหรือตามถ้าไปร้านอาหารแล้วก็จะเห็นหลังเคาน์เตอร์คิดเงินนะครับจะมีปะการังแดงตั้งอยู่เพื่อเสริมความรุ่งเรืองแล้วก็ป้องกันปัญหาที่จะเกิดจากลูกค้าหรือแม้กระทั่งโรงพยาบาลที่อิตาลีก็เหมือนกันแต่ทีเนี้ยปะการังแดงมันก็ไม่ได้หาง่ายมันก็มีราคาของมันแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นพืชอนุรักษ์คนจีนก็ฉลาดครับก็เอาหินสีแดงครับมาเรียงตึ๊กๆๆให้เป็นรูปปะการังส่งขายเหมือนกันครับเป็นเครื่องประดับที่เป็นเฟอร์นิเจอร์ไปแล้วอันนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นคือเขารู้ครับว่าอะไรต้องการอะไรเขาก็เลยขายหรือแม้กระทั่งถ้าเราไปเที่ยวอันนี้พยายามออกยุโรปเลยนะจะได้ไม่ติดความเป็นจีนเท่าไหร่แต่ทั้งหมดเนี่ยได้ความรู้มาจากคนจีนที่ไปขายของนี่แหละถ้าเราไปสเปนใช้อะไรครับคนสเปนเนี่ยอันนี้มันมีที่ใช้หลักๆก็คือโอปอครับโอปอสำหรับคนสเปนเนี่ยก็คือป้องกันเรื่องไม่ดีแล้วก็เสริมพลังบวกให้กับคนที่ได้งานใหม่ first jobber คนแต่งงานใหม่การมอบโอปอให้เนี่ยถือว่าคนให้เนี่ยได้มอบสิ่งดีๆให้กับผู้รับแล้วเดี๋ยวผู้รับเนี่ยเป็นธรรมเนียมนะครับสมมติว่าผมเนี่ยมอบให้คุณโสภิตวันหนึ่งผมว่าคุณโสภิตได้เลื่อนขั้นเป็นตำแหน่งผู้อำนวยการใหม่ผมก็เอาโอปอไปให้ท่านคุณโสภิตเป็นคนสเปนนะวันหนึ่งผมได้เลื่อนตำแหน่งใหม่คุณโสภิตก็ต้องเอาโอปอให้ผมเท่ากับว่าความจริงเนี่ยคือถ้าขายโอปอได้ราคาถูกก่อนนะครับให้ใครก็ได้ซื้อไปก่อนแล้วเดี๋ยวสัก6 เดือนค่อยขึ้นราคาเพราะว่าคนที่รับไปครับตามธรรมเนียมปฏิบัติแล้วต้องส่งคืนก็คือต้องซื้ออันใหม่ให้อีกคนนึงนั่นหมายความว่ามันเป็นการซื้อแบบไม่ใช่ buy one get one แต่ว่าขายวันนี้ชิ้นนึงราคาถูกไว้ก่อนอนาคตยังไงคุณก็ขายได้ชิ้นหนึ่งแน่นอนอันนี้ก็เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การตลาดที่มองเห็นคืออ่านแล้วก็รู้จักตลาดรู้จักลูกค้าได้รู้พฤติกรรมใช่รู้พฤติกรรมลูกค้าเพราะว่าลูกค้าเนี่ยต้องซื้อคืนครับถ้าสมมติเราต้องไปเจอช่วงที่โอปอลดราคาในแพลตฟอร์มของสเปนนะอุ้ยลดราคาถูกมากซื้อตุนไว้ก่อนเพราะยังไงฉันก็ต้องมีเพื่อนที่ขึ้นบ้านใหม่แน่นอนได้ตำแหน่งใหม่แน่นอนซื้อไว้3 อันก่อนตั้งให้3 คนอีกไม่นานนะตั้งจะได้3 อันกลับมาแต่ว่าแล้วแต่ช่วงโอกาส
ยังไงก็แล้วแต่เพราะว่า3คนที่ได้ของตั้มไปอ่ะถ้าสมมติตั้มเลื่อนตำแหน่งขึ้นหรือสมมติว่ามีข่าวดีมีลูกขึ้นบ้านใหม่เขาต้องเอามาให้แน่นอนแล้วจีนไม่พอนะครับทุกวันนี้เวลาจีนขายโอปอให้คนสเปนครับมีตู้เก็บโอปอให้ด้วยครับแถมไปบันเดิลแล้วตู้เนี่ยเขาไม่เคยทําชั้นเดียวครับเขาเริ่มถ้าสมมติไปเซิร์ชไอ้ตู้ไม้ในอาลีบาบาหรือ Amazon.com ครับของสเปนเนี่ยที่เขียนว่าเป็นโอปอบ็อกซ์ครับแล้วเป็นตู้กระจกมันจะเริ่มที่5ชั้นเสมอ5แล้วก็ขยับเป็น7แล้วก็9แล้วก็12เลยผมก็งงทำไมไม่5แล้วก็แบบคู่กัน5กับ10 6กับ12ไม่ต้องมี7เลยก็เพิ่งไปรู้อีกว่าคนสเปนเนี่ยไม่ชอบเลข6เป็นเลขซาตานอะไรประมาณเนี้ยอันนี้คือเขารู้ถึงขั้นดีไซน์ตู้มาให้ตาม culture เป๊ะเลยอะไรพวกนี้ครับเหมือนอย่างถ้างั้นเลข13ก็จะเข้าไปขายในบางตลาดไม่ได้เหมือนกันที่บางคนเชื่อเล่นโชคลางก็จะไม่ใช้แต่ว่าตึกสเปนเขาไม่ได้อะไรกับเลข13ครับแต่เลข6ไม่ให้ครับ culture แบบนี้ครับคือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าไอ้ตัวที่มันลึกซึ้งกว่าตัว data predictive ที่ดีมาความต้องการแล้วมันมีเรื่องของ culture data ด้วยครับที่เพิ่มเข้ามาแล้วคนจีนเก่งมากตรงที่รู้ว่าควรขายหรือไม่ขายอะไรแล้วก็ขายยังไงครับหรือแม้กระทั่งอย่างประเทศถ้าเป็นรัสเซียแล้วกันรัสเซียก็จะมีไอ้ที่เขาเห็นกันไอ้ตุ๊กตาแม่ลูกอ่อนใช่ไหมแม่ลูกดกแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องประดับครับที่เป็นอัญมณีหลายๆอันไปแต้มถ้าเราเห็นในภาพวาดของรัสเซียสมัยก่อนถ้าเป็นรูปสมัยในหลวงของเราองค์กรที่ไปเยือนรัสเซียครับแล้วก็มีรูปประดับกับจักรพรรดิชาวสมัยนั้นนะครับมันจะมีสิ่งที่ราชวงศ์โรมานอฟของรัสเซียมอบให้กษัตริย์ไทยก็คือในตะกร้าก็จะเป็นฟาเบเช่เป็นไข่ครับเป็นไข่ที่ข้างในก็คือไข่นี่แหละครับแต่ว่าแต้มด้วยอัญมณีรอบๆในนั้นก็จะเป็นทั้งทองคำทั้งเพชรทุกอย่างหมดเลยครับไอ้นั่นคือสมัยรัสเซียยุคจักรวรรดิแต่ว่าทีเนี้ยพอมันมีเศรษฐีรัสเซียหน้าใหม่เกิดขึ้นบนโลกเยอะขึ้นแต่รัสเซียไม่ได้มีแหล่งแร่อัญมณีเยอะถ้าเทียบกับแอฟริกาหรือกับจีนหรือว่ากับประเทศอื่นคราวนี้คนจีนก็ได้ไอเดียครับหินสีเอ่ยเพชรเทียมเอ่ยหรือว่าพลอยสีหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยก็มาทำเป็นฟาเบเช่เอ็กซ์ให้สำหรับการที่คอนแกรตูเลชันเหมือนกันครับเป็นความเชื่อว่าถ้าคุณมีเนี่ยคุณจะเรืองอำนาจก็ไม่พ้นเรื่องของบ้านใหม่ไม่พ้นเรื่องของตำแหน่งใหม่ทั้งหมดเนี่ยครับให้ฟาเบเช่เอ็กซ์แล้วยิ่งให้ใครให้ใหญ่ที่สุดแต่ว่าฉันน่ะคือคนที่คุณไว้ใจได้มากที่สุดคราวนี้มันแข่งความใหญ่ละถามว่าใครได้ประโยชน์โรงงานจีนได้ประโยชน์ครับและถ้าคุณสามารถเอาหินสีแล้วเจลไนได้เวลมากที่สุดโดยที่ใช้หินคุณภาพไม่ต้องเกรดดีมากที่สุดครับทำให้มันเวลได้นานที่สุดแล้วก็ใส่ได้มากที่สุดครับคุณก็จะขายราคาได้ดีที่สุดอันนี้คือสิ่งที่แม้กระทั่งตัวตั้มเองอ่ะที่เคยไปรัสเซียหลายรอบครับผมก็ยังไม่เคยรู้เรื่องเนี่ยแต่ผมไปจีนครั้งเดียวเนี่ยผมรู้ตลาดอัญมณีทั้งโลกเลยว่าคนทั้งโลกชอบอะไรจากคนจีนก็แน่นอนฮะคนจีนเน้นหยกอยู่แล้วอีกอันนึงก็คือกรีนสโตนหรือหินเขียวแต่ว่ามันจะแยกกันนะครับเวลาที่เราเห็นไปดูพระราชวังที่ปักกิ่งครับเราจะเห็นในพระราชวังจะเป็นที่วางแท่นนู่นนี่นั่นหรือว่าอะไรต่างๆที่เขาบอกว่าหุยเอาหยกมาทำเตียงเนี่ยไม่ใช่นะมันจะเป็นหินเขียวแต่ไม่ใช่หยกหยกนี่คือเจดหินเขียวนี่คือกรีนสโตนจะแยกกันแต่ว่าคนละประเภทกันจะดูออกว่าอันไหนใสอันไหนทึบน้ำเป็นยังไงเนี่ยเขาก็จะใช้หินเขียวในการทำเฟอร์นิเจอร์อันนี้ก็คือฝั่งจีนเพราะว่าอย่าลืมว่าเมื่อกี้ที่ตั้มเกริ่นในเทปก่อนหน้าไปก็คือหยกที่เป็นสีเขียวหรือหินที่เป็นสีเขียวเขาเรียกว่าชิงหลงหรือมังกรผู้พิทักษ์พระราชวังปักกิ่งเนี่ยเอามาทําเตียงเพราะว่าแน่นอนครับว่ามังกรผู้พิทักษ์อย่างที่บอกมันเหมาะกับธุรกิจอสังหาโรงแรมโรงพยาบาลและรีสอร์ทนั่นหมายความว่ามันเหมาะกับการพักผ่อนเขาก็เลยใช้หยกในงานที่เป็นเตียงเป็นที่นั่งโดยเฉพาะสมัยก่อนของจีนก็อะไรนะแม่ของฮ่องเต้ครับที่เขาชอบเรียกในหนังจีนว่าอะไรนะไทเฮาไทเฮาประมาณนั้นนะครับก็จะอยู่ประเภทนี้ไปถัดจากจีนลงมาหน่อยก็อินเดียนี้ถ้าเราดูหนังอินเดียก็จะเห็นว่าราชวงศ์อินเดียนี้ก็ไม่น้อยหน้านะครับตั้งแต่จมูกหูพาดบ่าพาดเอวโอ้โหกำไลข้อมือข้อเท้านี่คืออัญมณีล้วนๆฮะถ้าใครเคยไปที่ทัชมาฮาลหินอ่อนสีขาวสังเกตว่ามันจะมีอัญมณีอยู่อันนึงที่วาวๆครับตรงช่องของแต่ละแผ่นของพื้นหินอ่อนที่ทัชมาฮาลเขาจะเรียกอัญมณีตัวนั้นว่าลาพิสลาซูซีไอตัวลาพิสอะผมจริงๆชื่อเต็มคือลาพิสนะครับ LAPIS แล้วก็อ่านอันนึงก็คือตัวสร้อยมันคือลาซูลีก็คือ LA ตัว C ที่เป็น Z นะครับ CULI แล้วก็ทุกๆ 5-6 แผ่นก็จะมีมรกตเข้ามุมพวกนี้ครับคือความร่ำรวยของอินเดียบ้านเราเนี่ยมรกตคือเอามาทำจี้เอาทำสร้อยเอาทำแหวนอินเดียเอามรกตไปติดกำแพงไปทำอาคารไปทำอาคารทำผนังอันนี้รวยสุดจริงๆครับแน่นอนครับเขาก็เป็นแหล่งมรกตด้วยแล้วก็ลาพิสด้วยแล้วก็หินอ่อนสีขาวด้วยพวกนี้ครับคือสิ่งที่
อินเดียทำแต่อินเดียใช้หยกแบบจีนเหมือนกันนะครับสีเขียวใช้ตรงไหนรู้ไหมฮะใช้ตรงที่มันเป็นที่เก็บอัฐิหรือเก็บศพครับเพราะว่าทางความเชื่อหมายความว่าวิญญาณไหนก็ตามที่ได้มีหยกอยู่ข้างๆสุสานหรือว่าติดประดับที่สุสานนะครับหรือที่ฝังเก็บกระดูกพวกนี้ครับมีความเชื่อว่าทําให้จิตวิญญาณนะครับได้ไปสู่ความบริสุทธิ์มากขึ้นอันนี้คือออกไปความเชื่อล้วนๆเลยครับถามว่ามันมีไหมการที่เข้าไปในสุสานแล้วก็ขุดเอาหยกที่อยู่ตรงแผ่นสุสานมาที่อินเดียไม่มีครับไม่มีใครกล้าทําอันนี้ผมไม่ได้ชี้ช่องนะครับเดี๋ยวเผื่อมิจฉาชีพฟังคลิปนี้แล้วเดี๋ยวได้โอกาสไปอินเดียไปหาหลุมศพคนอินเดียที่แบบพอมีฐานะแล้วไปเอาหยกมาขายนี่อันนี้ก็ไม่ควรนะแต่จริงๆก็คือให้เห็นว่าความเชื่อในการใช้อัญมณีและเครื่องประดับครับเวลาผมสอนผู้ประกอบการเขาจะคิดว่าเขาคิดไม่ออกแล้วว่าจะไปใส่ส่วนไหนของร่างกายครับไม่รู้จะเจาะปากเจาะลิ้นเจาะหูเจาะคือดีไซน์มันตันนะแต่พอเขาเห็นได้เห็นโลกกว้างได้เห็นที่เราไปแชร์แล้วเดี๋ยวจะพาเขามาเจอของจริงเนี่ยเขาจะนึกภาพออกแล้วว่าอ้าวมันเอาไปตั้งบนโต๊ะกินข้าวได้นี่นามันเอามาตั้งตรงหลังที่ทํางานได้นี่นามันเอามาตั้งตรงแม้กระทั่งไอ้ที่เวลาเราเอามือยื่นไปแล้วมันจะมีฟองน้ําออกมาให้เราทำความสะอาดได้ที่กดสบู่ที่กดสบู่ฐานรองที่กดสบู่ครับถ้าเราไม่อยากให้ไอ้มันล้มอ่ะครับเราหาหินเขาเรียกว่าให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางพอดีกับเครื่องครับเพื่อตั้งอีกทีไม่ให้เครื่องมันล้มครับให้มันเป็นฐานแน่นๆไว้ครับก็คือเอาจะเป็นหยกก็ได้หินอ่อนก็ได้หรือจะเป็นคัลเลอร์สโตนอะไรก็ได้แล้วก็เอาไอ้ที่กดสบู่ไปสวมอีกทีนึงเหมือนวางในแก้วอีกครั้งนึงครับเพราะหินพวกนี้มันจะหนักพวกนี้ทําได้หมดเลยครับเราทำเห็นที่โรงงานนี้มีที่จีนเนี่ยเขาใช้แทบทุกอย่างเลยครับตอนที่เราไปดูงานเขา2ครั้งที่ผมประทับใจที่สุดนะครับแล้วก็ไม่คิดว่าเขาจะใช้ครับตอนนั้นตอนแรกผมคิดในใจว่าโอ้โหที่อัญมณีจีนเนี่ยโรงงานพาไปดูต้องใช้จานช้อนตะเกียบเป็นแบบอัญมณีแน่นอนผิดฮะสิ่งที่ผมไปครั้งแรกที่ผมเห็นแล้วก็ชอบที่สุดประทับใจที่สุดก็คือว่าตู้เก็บจานนะบานตู้ทั้งบานเลยครับเป็นคัลเลอร์สโตนครับตอนแรกผมเข้าใจว่าเป็นหินดำสังเคราะห์เขาบอกไม่ใช่นี่เป็นคัลเลอร์สโตนเป็นหินแท้ๆเลยหินธรรมชาติหินดำข้อดีของมันก็คือว่ามันมีความมืดสนิทมีความทนร้อนทนไฟด้วยเขาถึงขั้นเอาหินอัญมณีไปทำเป็นตู้กับข้าวครับ แล้วผมก็เห็นราคาแบบเกือบล้านบาทอ่ะพี่นุ่นอันนี้คือสิ่งที่รู้สึกว่าอ้าวคนไทยก็มีนะไอหินสีอ่ะแต่ไม่เคยคิดเอาหินสีขนาดใหญ่มาทะลึ่งทำเป็นบิวอินตู้ครัวครับราคามันก็อาจจะหาคนจับต้องได้ยากนะเข้าถึงไม่ได้แต่ก็มีนะฮะด้วยความที่คุณสมบัติมันทนร้อนสูงแล้วก็ความแข็งแรงสูงครับคือถ้าเอาเขาไปทำเป็นชิ้นเล็กอ่ะเขาจะเปราะง่ายครับแต่ถ้าเราอยู่เป็นแผ่นจะอยู่ได้นะไอพวกนี้คือสิ่งที่ว้าวอ่ะเยอะขยายและต่อยอดได้ใช้คำว่าขยายและต่อยอดได้เนาะอีกประเทศนึงตอนนั้นก็คืออิหร่านอิหร่านหรือชาวเปอร์เซียเนี่ยแหละจะใช้ตัวลาพิสเนี่ยครับเป็นส่วนหนึ่งของเฟอร์นิเจอร์ครับแต่ว่าถ้าเป็นคนอิหร่านนะครับเขาจะใช้ตัวนี้เหมือนกันครับเป็นหีบเหมือนกันแล้วก็ฝาหีบครับเขาจะใช้อัญมณีที่ชื่อลาพิสเนี่ยครับมาแปะแล้วก็ใช้หินสีฟ้าครับมาแซมแล้วก็เรียงรูปของไอหีบเนี่ยครับให้เป็นท้องฟ้าแล้วก็มีด้านหนึ่งเป็นพระจันทร์ด้านหนึ่งเป็นพระอาทิตย์ฝาหีบเนี่ยประเทศจีนทำขายนะครับแต่ตัวหีบไม่ได้ทำขายตั้งแต่ฝาหีบไปแล้วคุณก็ไปประกอบเอาตัวหีบก็คือใช้ไม้ธรรมดาอันนี้คนอิหร่านชอบถามว่าเก็บอะไรครับเก็บผ้าที่ใช้ละหมาดหรือว่าผ้าที่ใช้เขาเรียกนมัสการพระเจ้าครับผ้ารองพื้นเป็นของที่ของศักดิ์สิทธิ์ต้องให้ความเคารพนะก็เก็บไว้เป็นของที่มีค่าใช่เขาก็เลยต้องเก็บไว้ในหีบที่มีขนาดความกว้างเท่ากับผ้านั้นนะครับแล้วก็ม้วนสมมติว่าถ้าบ้านนึงอ่ะเป็นครอบครัวขนาดใหญ่มีสัก7คนพ่อแม่ลูกปู่ย่าตายายอย่างเงี้ยครับหีบก็จะใหญ่ฝาหีบก็จะใหญ่อัญมณีที่ใช้ก็จะใหญ่ตามยิ่งคุณมีอัญมณีเยอะก็บ่งบอกถึงสถานภาพที่คุณเคารพแล้วก็ศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณมีต่อพระเจ้าพวกนี้ครับคือสิ่งที่คนจีนเข้าถึงคัลเจอร์หมดเลยทั้งความเชื่อทั้งอะไรหลายๆอย่างฝั่งทางเอเชียอย่างเช่นญี่ปุ่นมีอะไรที่น่าสนใจไหมฮะอ๋อมีครับถ้าญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเป็นโอมาโมริครับเป็นเครื่องหมายของศาสนาทางญี่ปุ่นครับที่เขามาทำจากผ้าไหมใช่ไหมแล้วก็ใส่ข้อความวัตถุมงคลไว้ป้องกันนู่นนี่นั่นนะแต่ว่าพอจีนทำเป็นเครื่องประดับปุ๊บจีนไม่ได้เอาผ้าครับจีนก็คือทำเป็นผ้าแต่ว่ากรอบเนี่ยเขาใช้อัญมณีหลายๆสีครับทำเป็นข้อต่อตรงสร้อยครับให้ก็จะได้คล้องได้ก็คือเอาความเชื่อเรื่องของเครื่องรางครับโอมาโมรินี่เป็นเครื่องรางที่มีคำพรไปขอมาจากพระหรือว่าไปบูชามาจากพระวัดต่างๆใช่ไหมฮะแล้วก็เอาไว้เป็นเรื่องของเครื่องป้องกันอันตรายแคล้วคลาดปลอดภัยขอให้มีสุขภาพแข็งแรงก็มีหลายคำทำนายมีหลายแบบใช่ครับก็ถ้าเราไปไหว้วัดที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็บูชาโอมาโมริมาครับ
ถ้าเราสังเกตว่าตอนที่เราบูชามาครับมันจะมีเหมือนกับเป็นเสาเหล็กใช่ไหมฮะแล้วก็มีสร้อยหลายๆแบบให้เราซื้อครับเพื่อไว้แขวนครับสร้อยพวกนั้นอ่ะส่วนมาก made in China ก็จะเป็นทั้งอัญมณีจริงบ้างหินสีบ้างหรือพลาสติกลูกปัดบ้างอะไรพวกนี้ครับแต่ส่วนมากก็คือมาจากโรงงานจีนครับเขารู้ว่าควรจะห้อยยังไงตะขอแบบไหนครับแล้วก็ดีไซน์มาบางอันสมมุติถ้าเราได้ตัวโอมาโมริมาที่แบบว่าไม่ได้มีตะขอเกี่ยวเป็นถุงผ้านะครับเขาก็จะมีถุงให้เลยให้เราเปิดพลาสติกครับแล้วก็ใส่โอมาโมริเข้าไปแล้วก็คล้องได้สะดวกหรือว่าเอาไปใส่กระเป๋าเก็บไว้เงี้ยมีหมดเลยครับเอาเป็นว่าถ้าโลกอยากได้อะไรจีนน่ะคิดแล้วทําให้หมดแล้วจริงๆแม้กระทั่งตอนที่ท่านไปวัดที่เกาหลีใต้ครับญี่ปุ่นเมื่อกี้ที่เกริ่นไปมีโอมาโมริที่เกาหลีใต้เขาเรียกว่าแบ็กซอมครับเป็นหยกขาวใครดูหนังล่าสุดของเกาหลีที่เป็นเรื่องอันนี้เขาบอกว่าคนเกาหลีเหมือนเสือใช่ไหมหยกขาวเนี่ยเขาจะแกะสลักเป็นลายเสือไปให้เลยครับซึ่งข้อดีคือจีนมีหยกเยอะมากก็เครื่องประดับเหล่านี้ครับคือเครื่องประดับที่คนจีนให้กับตอนนั้นประเทศเกาหลีใต้เข้าใจว่าในหลังสมัยก่อนที่เราดูเนาะผมอาจจะไม่เก็บประวัติศาสตร์ที่เป็นแบบราชวงศ์โซซอนอะไรพวกนั้นนะครับเวลาที่ขึ้นครองราชก็ไปเฝ้าจักรพรรดิจีนจักรพรรดิจีนก็จะมอบไอ้ตัวหยกขาวที่เป็นรูปเสือสีขาวนี่ให้คนเกาหลีใต้ก็เลยรู้สึกว่าอันนี้คือสิ่งปกป้องรักษาแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยสามารถเติบโตแข็งแรงได้เขาก็จะมอบให้ในเทศกาลต่างๆแต่หลักการของหยกขาวแล้วก็เสือขาวเนี่ยส่วนมากผู้อาวุโสมากกว่าครับจะให้ผู้อาวุโสน้อยกว่าแสดงว่าเขาไว้ใจให้เราอ่ะเป็นตัวเต็งต่อจากตำแหน่งเขาเพราะว่าเขาไว้ใจเราการให้เสือขาวที่เป็นธรรมจักรหยกขาวแปลว่าผมเชื่อใจว่าคุณซื่อสัตย์กับผม อันนี้จะต่างนะถ้าเป็นประเทศอื่นเขาจะแบบให้ผู้ที่ได้ตำแหน่งสูงกว่าอะไรพวกนี้คือสิ่งที่จีนเข้าถึงครับนี่ผมยังไม่ได้ไปทวีปอื่นๆเลยนะพวกออสเตรเลียแอฟริกานี่เยอะมากจริงอายกอย่างละสักหนึ่งได้ไหมคะเพื่อให้เห็นความแตกต่างว่าข้อมูลที่จีนรู้แบบอินไซต์เนี่ยมันเป็นแต้มต่อในการทำธุรกิจของเขาได้ยังไงแอฟริกากับออสเตรเลียอีกสักอย่างละหนึ่งประเทศแอฟริกานี่จะมีอยู่ประเทศหนึ่งเนาะที่เป็นแหล่งของโลกเลยก็คือตัวเพชรครับที่จำง่ายสุดนะตอนที่ผมเคยมีโอกาสไปดูงานนานแล้วครับประมาณปี2015-2016ครับเพราะว่าจำชื่อเหมืองนี้ได้เพราะว่าชื่อเหมือนทิชชู่ครับเหมืองคิมเบอร์รี่อยู่ที่แอฟริกาใต้ครับเซาท์แอฟริกาเลยครับเป็นเหมืองเพชรที่เรียกได้ว่าเป็นแหล่งกำเนิดเพชรใหญ่สุดในนั้นครับแล้วเหมืองคิมเบอร์รี่เนี่ยอยู่อันดับท็อป3ครับของพื้นที่นั้นเท่ากับว่าเซาท์แอฟริกาเนี่ยมีความแข็งแกร่งครับเรื่องของเพชรมันเป็นความเศร้าอย่างหนึ่งเนาะเวลาที่คนขุดได้ครับไม่เคยได้สัมผัสเพชรเลยครับขุดเสร็จส่งต่ออย่างเดียวแล้วก็ความเป็นอยู่หรือค่าครองชีพเขาอะรู้สึกต่ำมากครับได้แต่นายทุนอันนี้คือสิ่งที่ผมไปแล้วรู้สึกว่าเขาไม่มีความเชื่อหรือทางด้านอัญมณีอะไรเลยเพราะประเทศเขาผลิตอัญมณีดิบแต่ว่าไม่มีกำลังมากพอที่จะซื้ออัญมณีตามความเชื่อตัวเองได้สิ่งที่คนแอฟริกาใต้ใช้ก็คือใช้ไม้แกะสลักครับเป็นความเชื่อแทนอีกอันนึงที่น่าเศร้าไม่แพ้กันก็คือเม็กซิโกครับคนเม็กซิโกเนี่ยจริงๆเรียกได้ว่าเป็นผู้ผลิตเครื่องเงินนะครับอันดับต้นๆของโลกเลยครับเครื่องประดับเงินของเม็กซิโกนี่คือไม่ได้ด้อยกว่าชาติไหนในโลกเลยครับแล้วก็ถ้าเราไปเที่ยวเม็กซิโกสักครั้งครับตั้งแต่ลงสนามบินนะครับจนถึงเข้าห้างจนถึงอะไรเราจะเห็นว่าเขาประดับเครื่องเงินเยอะมากเพราะว่าเครื่องเงินเม็กซิโกใช้ทั้งงานศาสนางานเฉลิมฉลองแล้วก็งานที่เป็นเกี่ยวกับการเป็นของกำนันนะครับขนาดกล่องที่เวลาเราซื้อซิก้าหรือเปล่าถ้าไม่แน่ใจที่เป็นบุหรี่อันใหญ่ๆครับยังเป็นกล่องที่ทำจากเงินเลยครับถ้ามาจากเม็กซิโกครับฟังทั้งหมดแล้วแทบจะไม่อยากถามเลยว่าตกลงมีที่ไหนที่จีนไปขายของไม่ได้ไหมในโลกนี้ไม่มีเลยครับนุ่นตั้งแต่ที่ผมทำการกับเขามาเวลาผมถามเขาว่าทำไมตัวนี้คุณถึงขายดีมากเขาจะเล่นอยู่2เรื่องครับตอนแรกเขาใช้คำว่า belief ผมบอกโอเคความเชื่อ and then what ความต้องการเหรอ demand บอก no belief and unbelief ครับเขาเล่นอยู่2เรื่องครับความเชื่อกับความไม่เชื่อผมก็เลยถามว่าความไม่เชื่อคืออะไรอันนี้คือเป็นเกล็ดเนาะเผื่อคุณผู้ฟังอยู่ความไม่เชื่อของคนจีนสมมติว่าคนไทยเนี่ยเราเชื่อว่าการมีพระเครื่องอย่างเช่นพระสมเด็จเนี่ยเชื่อว่าจะทำให้เราชีวิตดีขึ้นแล้วก็จะมีกลุ่มนึงที่เชื่อว่าพระไม่ช่วยหรอกถ้าคุณไม่ถือศีลและทำความดีคราวเนี้ยกลุ่มไม่เชื่อเนี่ยเขาขายอะไรได้บ้างสมมติว่ากลุ่มที่เชื่อก่อนกลุ่มที่เชื่อว่าพระเครื่องเนี่ยซื้อมาแพงพระเบญจภาคีแปลว่ากรอบเนี่ยอย่างน้อยต้องมีเป็นแสนถ้าซื้อพระมาหลัก10ล้านได้เนี่ยกรอบลงทุนฝังเพชรหลักแสนหลักล้านนะอีกกลุ่มนึงสมมติว่ากลุ่มนึงที่บอกว่าเอ้ยพระก็คือพระจะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวเราทำคนกลุ่มนี้เขาจะคำว่า unbelievable เนี่ยมันจะมีอยู่2แบบครับเขาสอนผมมาอีกทีนะ1ก็คือไม่ได้มีกำลังไปซื้อพอขนาดนั้นแต่ถ้ามีเงินก็อยากได้ไหมอยากได้เนี่ยกลุ่มไม่เชื่อเขาก็เลยจะมีเครื่องประดับหรือเครื่องรางอีกแบบนึงเอามาให้เช่นปี่เซียแล้วก็ไอ้พวกเสือคาบดาบหรืออันที่คนชอบไป
ขอมาบ่อยก็คือกังหันแชกงเหมียวที่วัดแชกงเหมียวที่ฮ่องกงครับคือไม่ได้มีตังค์ซื้อผักเครื่องแบบโอ้โหองค์ละ40-50 ล้านแต่ถ้าหลักพันเนี่ยซื้อได้อันนี้เขาเรียกว่ากลุ่มอันบิลีฟอันใหญ่แต่ว่าบิลีฟเรื่องที่มันแอฟฟอร์ดไหวราคาแอฟฟอร์ดไหวอีกกลุ่มหนึ่งก็คืออันบิลีฟแล้วก็ไม่เชื่อเลยว่าของพวกนี้จะทําอะไรเขาได้แต่สามารถโน้มน้าวได้ว่าคุณจะได้ดีก็ต่อเมื่อคุณมอบสิ่งดีๆให้คนอื่นก็จะกลายเป็นว่าเองอ่ะต้องซื้อของสิ่งนี้ซไปื้อใใหห้้หคัวนหนอ้าื่นแล้วหัวหน้าเองเอ็นดูแล้วพอเอ็นดูปุ๊บเองก็จะเจริญก้าวหน้าสุดท้ายของที่เขาขายให้ก็คือกลุ่มบีลีฟและอันบีลีฟขายได้หมดอยูข่าดยีได้ทั้งคู่อยู่ดีอันนี้คือสิ่งที่คิดแบบจีนนะเวลาขายของผมไปฟังเทคนิคเขาแล้วแบบอ๋อลูกค้าเขามีสองประเภทเชื่อในสินค้ากับไม่เชื่อในสินค้าไม่เชื่อไมก็่เชื่ยอังขายได้ไม่เชื่อก็ยังขายได้ไม่ตัดโอกาสเลยประมวลทั้งหมดมาแล้วหัวใจสำคัญใชที่่สุดครับคือต้องมีข้อมูลมีข้อมูลที่จะทำให้สามารถจะเห็นได้ว่าตลาดอยู่ตรงไหนที่ไปได้มีเรื่องของดีไซน์การออกแบบที่ขยายกรอบมากกว่าแค่เป็นเครื่องประดับแล้วก็ใช้ตกแต่งเพราะมันยังสามารถขยายไปสู่สิ่งอื่นๆแม้กระทั่งของใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะที่สามารถจะเอาชิ้นเล็กชิ้นน้อยหรือเศษที่แทบจะไม่ได้ดูมีมูลค่าเนี่ยก็ไปสร้างราคาได้ใหม่ถ้าไปบวกกับความเชื่อไปบวกกับสิ่งที่เป็นความชื่นชอบของคนในแต่ละตลาดที่แตกต่างกันอันนี้พยายามจะถอดรหัสดูนะฮะว่าจีนเขาค้าขายกันยังไงในกลุ่มของธุรกิจอัญมณีแล้วก็อาจจะประยุกต์ไปสู่สินค้าบริการแบบอื่นๆด้วยส่งท้ายเลยเอาเก็บความรู้ดีกว่าวันนี้ไหนๆก็พูดเรื่องความเชื่อแล้วมีใครรู้บ้างไหมครับว่าสะพานสังฮีเนี่ยที่เชื่อมกรุงเทพกับกรุงธนเนี่ยครับที่เราขับรถผ่านกันทุกวันทุกวันเนี่ยก็ทุกครั้งที่เราขับไปแล้วขับมานะคือการเพิ่มมงคลชีวิตให้ตัวเองด้วยนะครับตามความเชื่อของคนจีนเพราะว่าคําว่าสังฮีเนี่ยเป็นคําเรียกแบบแต้จิ๋วเนาะแต่ว่าถ้าเป็นคําจีนเนี่ยมันคือคําว่าสี่อะครับที่แปลว่ายินดีดีใจมีความสุขมันจะเป็นตัวสี่ตัวเดียวแต่พอเอามาซ้อนสองตัวเขาเรียกว่าทรงสี่ก็คือสี่คู่สี่คู่เนี่ยก็เรียกว่าทรงสี่พอเรียกแบบคนจีนแต้จิ๋วที่มันอยู่ไทยก่อนยุคแรกๆเขาเรียกว่าสังฮีสังเกตได้ว่าเวลาที่เราไปบ้านคนจีนหรือวัดจีนหรือร้านอาหารจีนอะมันจะมีตัวจีนที่เขียนเหมือนกันสองตัวประตูซ้ายประตูขวาพอปิดปุ๊บมันจะซ้อนกันสองตัวไม่มีในพจนานุกรมจีนนะครับจะมีแค่คำเดียวก็คือคำว่าดีใจดีใจแต่ว่าพอเอามาติดกันสองคำเป็นดีใจซ้อนดีใจก็คือความสุขซ้อนความสุขเขาบอกว่าคนที่คิดค้นคำศัพท์คำนี้ครับก็คือเป็นบัณฑิตหนุ่มชื่อหวังอันสูอยู่ราชวงศ์ซ่งประชาชนธรรมดาที่ไปสอบได้ตำแหน่งจองหวนสูงสุดได้เป็นมหาเสนาบดีคนสำคัญตำแหน่งสูงสุดเลยพอสอบเสร็จปุ๊บเจ้าเมืองบรรดาเศรษฐีก็มาต่างเอาลูกสาวมาไว้หน้าบ้านแล้วก็บอกอยากให้แต่งงานกับลูกสาวตัวเองแล้วก็เหมือนกับหวังอันสือก็ไม่รู้จะปฏิเสธยังไงแต่ว่าวันนั้นเขาดีใจมากก็ไหว้พ่อไหว้แม่เสร็จแล้วก็มาเขียนหน้าบ้านครับคำว่าสีที่มาดีใจครับประตูซ้ายอันหนึ่งประตูขวาอันหนึ่งปิดประตูบ้านปุ๊บไม่อยากให้ใครมาแล้วว่าวันนี้เขาดีใจอยู่ไม่อยากมาเครียดเรื่องแบบคนมาเข้าหาพอสี่ซ้อนกับสองตัวปุ๊บคนจีนบอกโอ้ความหมายดีเนี่ยแปลว่าดีเบิ้ลเขาก็เลยเอาก๊อปปี้ของหวังอันสือไปเขียนหน้าบ้านตัวเองเพื่ออยากให้ลูกสอบเป็นจองหวนให้ได้อืมร้านอาหารก็อยากให้ลูกค้าเข้ามาเยอะก็เอาคำว่า4 2คำติดประตูซ้ายประตูขวาเพื่อให้เข้ามาเยอะๆให้ลูกค้าเข้าเยอะตั้งแต่นั้นมาอะไรก็ตามที่เป็นความเป็นมงคลหรือเชื่อม2เมืองเข้าด้วยกันก็จะเอาคำว่า4 2อันติดกันดังนั้นตอนที่กรุงธนนะครับย้ายมาอยู่ฝั่งพระนครนะครับสมัยพระเจ้าตากเขาก็จะมีคำว่า4ตรงฝั่งแม่น้ำ2ข้างจนวันนึงมีการสร้างสะพานเชื่อมครับก็เลยคำว่า4 2อันมาติดกันนั่นก็คือทรง4พอคนแต้จิ๋วมาเห็นก็เรียกว่าสังฮีครับเพื่อให้ประเทศไทยเป็นปึกแผ่นอันนี้คือความหมายเวลาที่เราขับรถผ่านทุกครั้งถ้าเราพูดคำว่าวันนี้ขอให้เป็นวันดีครับทุกครั้งที่คุณขับผ่านสะพานสังฮีเขาบอกว่ามันมีตรามงคลของจีนอยู่ที่เป็นตัวสัตว์มงคลของจีนอยู่ตรงสะพานครับเขาจะอวยพรให้คุณเจอแต่ความโชคดีตลอดวันครับพอฟังแบบนี้คุณผู้ฟังที่ฟังรายการจบปั๊บอย่างน้อยก็ให้มีโอกาสจังหวะจะได้ขับรถข้ามผ่านไปที่สะพานสังฮีเพื่อให้มีโชคนะคะนี่เป็นเกร็ดสำหรับความเชื่อที่มีมาแล้วก็มีที่มาที่ไปนะคะแต่ในภาพรวมทั้งหมดคิดว่าที่เราคุยกันมาเนี่ยจะเห็นประเด็นหลายๆอย่างเลยนะคะที่จะเป็นประโยชน์สำหรับการมองว่าถ้าเข้าใจวิธีการทำงานโดยถอดรหัสจากจีนเนี่ยก็จะเห็นโอกาสแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้นสำหรับผู้ประกอบการไทยแล้วก็คุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะวันนี้คุณตรินวุ่นกลิ่นหอมนายกสมาคมการค้าดิจิตอลไทยและกรรมการการค้าข้ามแดนจีนดิฉันโสภิตหวังมีวัฒนาเราสองคนลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์
ทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.